และสำหรับ Title Update 5ที่กำลังจะมาในอนาคตซึ่งณตอนนี้กำลังถูกทดสอบอยู่ในเซิร์ฟทดลองสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตกันเลยนั่นก็คือการ cover ในรอบนี้เราจะ cover เป็น part และสาเหตุที่เราต้อง cover เป็น part นั่นก็เป็นเพราะว่าทาง Massive Entertainment เองเขาได้มีการกำหนดวันเอาไว้ว่าฟีเจอร์ต่างๆจะถูกปลดล็อกในวันไหนบ้างภายในระยะเวลา10วันที่เขาได้มีการทดสอบอยู่ณตอนนี้กับ Title Update 5มันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ณวันนี้เราไม่สามารถ cover รายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่จะมาใน Title Update 5ได้ในวิดีโอเดียวและสำหรับวิดีโอนี้ในพาร์ท1นี้เราจะ cover สิ่งต่างๆโดยรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงปืนทองใหม่2กระบอกที่เราเห็นอยู่ในเซิร์ฟทดลองนั่นก็คือ Carbine 7กับ Stoner LMG และการเปลี่ยนแปลงของ Skill และ Skill Haste จะเป็นไงเราไปดูกันใน Takashi Special Report ครับและสิ่งแรกที่ผมอยากจะ cover กันก่อนเลยนั่นก็คือตารางวันที่เขาจะปล่อยฟีเจอร์ใหม่ออกมาให้เราได้ทดสอบกันสำหรับ Title Update 5ในเซิร์ฟทดลองอย่างที่เราทราบกันดีตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเซิร์ฟทดลองได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับ2 Story Mission ใหม่ที่มีชื่อว่า Manning National Zoo และ Camp White Oak ในส่วนของวันที่3เองเขาจะเปิดระดับความยากใหม่กับ Raid Operation Dark Hours หรือ Washington National Airport และในส่วนของวันที่5ของเดือนนี้เช่นเดียวกันเขาจะมีการเปิดเกมโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Expedition ซึ่งสำหรับเกมโหมด Expedition นี้โน้ตกันไว้ได้หนึ่งในเกมโหมดนี้เองมันจะมีพื้นที่ทั้งหมด3พื้นที่ที่เราจะต้องทำให้เสร็จซึ่งในวันที่5เองเขาจะมีการเปิดพื้นที่แรกของเกมโหมด Expedition และในวันที่6เขาจะมีการเปิดพื้นที่ที่2ของเกมโหมด Expedition และในวันที่7เขาจะทำการเปิดพื้นที่สุดท้ายสำหรับเกมโหมด Expedition และสำหรับวันที่8เขาจะมีการทดสอบเกียร์บาลานซิ่งต่างๆในเรื่องของสกิลบิลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Title Update 5รวมไปถึง Exotics ใหม่ทั้ง2ชิ้นชิ้นแรกคือในส่วนของ Diamondback Rifle Exotics และชิ้นที่2นั่นก็คือถุงมือ Exotics ที่มีชื่อว่า BTSU Data Gloves และเซิร์ฟทดลองสำหรับ Title Update 5ในรอบนี้จะถูกปิดตัวลงในวันที่10ของเดือนนี้ครับและสิ่งหนึ่งที่อยากให้โน้ตกันเลยนั่นคือในส่วนของปืน Exotics Diamondbackเจ้าตัวปืน Exotic Rifle ตัวนี้เราอาจจะไม่สามารถ cover มันได้จนกระทั่งวันที่7ของเดือนนี้และสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเจ้าตัว Diamondback Exotic Rifle ตัวนี้มันได้ถูกผูกไว้กับเกมโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Expedition และสิ่งแรกที่เราจะไปเริ่มดูกันเลยนั่นคือในส่วนของ Account Shared Resource ที่เราสามารถซื้อได้จาก Inya Blueprints Vendor สำหรับ Account Shared Resource ตัวนี้สิ่งที่มันจะทำก็คือถ้าเรา create ตัวละครที่2 3และ4แล้วเราต้องการ blueprints และ materials ทั้งหมดจากตัว1ให้แชร์ข้ามมาที่ตัว2 3และ4ของเราเราสามารถมาซื้อไอเทมตัวนี้ได้ที่ Inya เพื่อที่จะทำการแชร์ resource ทั้งหมดที่เรามีการที่ทำแบบนี้จะทำให้เราสามารถฟาร์มตัวละครที่2 3และ4ขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิมจากที่เราทำกันอยู่ณตอนนี้สิ่งถัดมานั่นคือในส่วนของมิชชั่นใหม่ที่มาทั้ง2อันที่มีชื่อว่า Camp White Oak และ Manning National Zoo และวิธีการที่เราจะเริ่มทำมิชชั่น2มิชชั่นนี้ในครั้งแรกเราจะต้องไปคุยกับคนขับเฮลิคอปเตอร์เพื่อเลือกมิชชั่นที่เราต้องการจะลงหลังจากนั้นเราก็จะ fast travel ไปโดยการที่เราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่มิชชั่นนั้นๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตนะตอนนี้เลยสำหรับ Manning National Zoo การที่เราทำมิชชั่นนี้เสร็จเราจะได้รับปืนทองใหม่ที่มีชื่อว่า Carbine 7มาเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลจากการทำมิชชั่นนี้และทางฝั่งของ Stoner LMGเป็นปืน LMG กระบอกใหม่สีทองเช่นเดียวกันเราก็จะได้เป็นรางวัลจากการที่เราทำมิชชั่น Camp White Oak สำเร็จและอย่างที่เราทราบข่าวสารก็ดีจากทาง State of the Game ว่าปืนทองทั้ง2กระบอกที่ถูกนำเข้ามาใส่ใหม่นี้มันจะมีทาเลนต์พิเศษติดมากับปืนมันแต่ว่าจากที่เราเห็นในเซิร์ฟทดลองนะตอนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเจ้าตัว Stoner LMG ตัวนี้มันไม่มีทาเลนต์พิเศษติดมาแต่มันให้มาเป็น Eyeless ทาเลนต์แทนซึ่งณตัวนี้ใน patch note ของ PTS เองเขาก็ได้มีการเขียนพูดถึงรายละเอียดของ talent ทั้ง2ปืนซึ่งรายละเอียดมีดังนี้สำหรับ Stoner LMG talent ที่ควรติดมามีชื่อว่า Overwhelm และสำหรับ talent Overwhelm ตัวนี้มันบอกเลยว่าเมื่อเราทำให้ศัตรูติดสถานะ suppress เราจะได้ weapon damage 5% เป็นเวลา10วิและสามารถทับซ้อนกันได้5ครั้งนั่นหมายความว่า weapon damage ที่เราได้สูงสุดถ้าเราสามารถ stack talent นี้ได้จะอยู่ที่ 25% แต่ถ้าว่าในตัวคำอธิบายของ talent นี้เองมันมีเขียนไว้อยู่นิดนึงว่า suppressing an enemy that is not currently suppressed นั่นหมายความว่าเมื่อเรายิงศัตรูตัวหนึ่ง suppress
ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถยิงศัตรูตัวนั้นซ้ำเพื่อที่จะ stack weapon damage ตรงนี้ได้เราจะเป็นที่จะต้องไปยิงศัตรูตัวอื่นเพื่อให้สถานะ suppress มันติดเพื่อที่จะ stack weapon damage ตรงนี้ขึ้นมาและรายละเอียดอื่นๆสำหรับ Stoner LMG ที่ควรรู้อย่างแรกเลยนั่นคือในส่วนของ Rate of Fire หรือว่า RPM RPM ของ Stoner LMG ได้ให้มาอยู่ที่580และ Magazine Size ที่ให้มาเป็นเบสอยู่ที่200นัดและอีกอย่างหนึ่งที่ควรโน้ตนั่นคือในส่วนของ Muscle Mod ของเจ้าตัว Stoner LMG ตัวนี้เองมันถูกล็อกให้มาเป็น QDC Sound Suppressor ที่เราไม่สามารถถอดออกได้และเจ้าตัว Sound Suppressor ตัวนี้มันก็ให้ค่า Stat เป็น Damage to Elite 5%และจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญมากสำหรับ Stoner LMG นั่นก็คือเมื่อเราประทับยิงกับปืนกระบอกนี้เป้าของมันเองจะถูกขุดลงมาเยอะกว่าปืนกระบอกอื่นที่เป็น LMG ประเภทเดียวกันนั่นหมายความว่าเราสามารถยิงได้ถึงความแม่นยำสูงสุดของปืน LMG กับ Stoner LMG ได้เร็วกว่าปืน LMG ประเภท Belfast กระบอกอื่นๆและปืนที่2ที่เป็นปืนทองที่ถูกนำเข้ามาใส่นั่นคือปืน Carbineซึ่งสำหรับปืนคาร์บายน์ตัวนี้เองทาเลนที่ควรจะมากับปืนกระบอกนี้จะมีชื่อว่า overflowing ซึ่งทาเลนนี้มันบอกเลยว่าเมื่อเรารีโหลดตอนที่กระสุนหมดทั้งแมกกาซีนครั้งที่3กระสุนที่เราได้เราจะได้เพิ่มขึ้น 100% จากจำนวนกระสุนที่เรามีและสำหรับในส่วนของปืนคาร์บายน์7ตัวนี้มันเป็นปืน assault rifle และในส่วนของช่องมอดทั้งหมดมันไม่ได้ถูกล็อกมาเหมือนปืน stoner lmgและสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ RPM RPM สำหรับ Carbine 7ตัวนี้เขาได้ให้มาสูงถึง790ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับปืนอื่นๆในประเภทเดียวกันอย่างเช่น Eagle Bearer Rate of Fire ของ Carbine 7จะสูงกว่า Eagle Bearer อีกด้วยซ้ำและอีกอย่างหนึ่งที่ควรโน้ตนั่นคือในส่วนของ Carbine 7เองประเภทของกระสุนที่มันใช้คือ 5.56เพราะฉะนั้นถ้าเรามี Sturdy Extended Mag 5.56 อยู่แล้วเราสามารถใช้กับ Carbine 7ตัวนี้ได้เลยและสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อแนะนำที่อยากให้ผมทดลองตอนไลฟ์สตรีมและเป็นข้อแนะนำมาจากทาง Facebook ด้วยนั่นก็คือการที่เราจะใช้ Carbine 7ตัวนี้ควบคู่ไปกับการถือ Shadow Box เพราะจะตัว Shadow Box เองมันก็มีการให้ Rate of Fire เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเราฆ่าศัตรูได้แล้วเรารีโหลดด้วยปืนอื่นที่ไม่ใช่ปืน Shadow Boxซึ่งจะตัว 20% ตรงนี้เมื่อรวมเข้าไปกับ Rate of Fire เบื้องต้นของ Carbine 7ตัวนี้จะทำให้ Rate of Fire ของมันหรือว่า RPM ของ Carbine 7ตัวนี้ขึ้นไปสูงถึง948 RPM และเรื่องที่2เราจะมาดูกันเลยนั่นคือสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Crafting Station Blueprints และของที่เราคราฟออกมาอย่างแรกเราก็ไปเริ่มกันเลยนั่นคือในส่วนของโต๊ะคราฟเองจากที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้ใน Title Update 4ว่าเราสามารถคราฟของที่มีเกียร์สกอร์ได้แค่เกียร์สกอร์490มากที่สุดแต่ถ้าว่าใน Title Update 5นี้เราจะสามารถอัปเกรดโต๊ะคราฟของเรานี้ขึ้นไปถึงเกียร์สกอร์500ซึ่งมันจะฟิกซ์ไว้เลยว่าทุกอย่างที่เราคราฟออกมาจะเป็นเกียร์สกอร์500ทั้งหมดและนอกจากนั้นในส่วนของ Material ที่เราต้องใช้เราต้องใช้ Electronics ถึง200อัน Carbon Fiber 200อันไทเทเนียมอีก200อันและเรายังต้องไปหาชุด1ชิ้นที่มีเกียร์สกอร์อย่างต่ำ490และปืนอีก1กระบอกที่มีเกียร์สกอร์490ขึ้นไปเราถึงจะสามารถอัปเกรดโต๊ะคราฟเราเป็นเกียร์สกอร์500ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถอัปเกรดคราฟติ้งสเตชันขึ้นมาเป็นเกียร์สกอร์500ฟิกซ์ทั้งหมดแต่ถ้าว่าดาเมจที่เราจะสามารถได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเกราะในชุดของเราเองมันก็ยังมีการสุ่มอยู่สำหรับของทองยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Black Market AKM ตัวนี้ damage ที่เราจะมีโอกาสสุ่มได้ออกมาจะอยู่ที่ระหว่าง 22,000 ถึง 27,000 ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามี weapon damage เยอะน้อยแค่ไหนณตอนนั้นแต่ถ้าว่าในฝั่งปืน Exotics เองหลังจากที่เราอัปเกรดโต๊ะคราฟขึ้นมาเป็นเกียร์สกอร์500ทุกครั้งที่เราอัปเกรดปืน Exotics นั้นๆมันจะถูกฟิกซ์ดาเมจมาให้เป็นดาเมจสูงสุดเสมอนั่นหมายความว่าเมื่อ Title Update 5มาเราสามารถนำปืน Exotic ของเราทั้งหมดมาอัปเกรดที่โต๊ะคราฟครั้งเดียวแล้วเราก็จะได้ดาเมจตันจากปืน Exotic นั้นๆที่เรามีทันทีครับอีกอย่างนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับของที่เราคราฟได้จากโต๊ะคราฟนั่นก็คือเราจะสามารถ recalibrate talent หรือ stat เข้าและออกสำหรับของที่มีชื่อว่า replica กับของที่ไม่ได้มีชื่อว่า replica ได้แล้ว
นั่นหมายความว่าถ้าเราหา Black Market AKM ที่เราต้องการดาเมจสูงสุดที่ 27,000 ไม่ได้เราสามารถมาเสี่ยงดวงคราฟได้ที่โต๊ะคราฟแล้ว Recalibrate เอาทาลินที่เราต้องการเอามาใส่ในปืน Black Market AKM ที่เป็น Replica แบบนี้สิ่งที่มาที่เราพูดถึงนั่นคือในส่วนของระดับความยากใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใส่กับ Raid Operation Dark Hours และระดับความยากนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องโน้ตกันเลยนั่นคือในส่วนของ Story Mode สำหรับ Raid Operation Dark Hours นี้เราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ Gear Set, Aces and Ace, Tip of the Spear, Negotiator's Dilemma และ Exotic AR Eagle Bearer จากระดับความยาก Story Mode ตรงนี้ครับสิ่งทำให้เรามาดูกันนั่นก็คือ Mod ไฟฉายสำหรับปืนพกมอดไฟฉายสำหรับปืนพวกนี้จากคำใบ้ของ Frederick Thailander เขาได้บอกไว้แค่ว่ามันจะอยู่ตามท่อระบายน้ำต่างๆซึ่งท่อระบายน้ำที่ผมไปเจอมามันจะอยู่ใกล้กับ Dark Zone West ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับรายงานมาจากหลายคนมันไม่จำเป็นที่ต้องมาลงที่ท่อระบายน้ำตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำที่ไหนก็ได้ในแมปแต่ถ้าว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าท่อระบายน้ำที่เราต้องลงนั่นก็คือเมื่อเราลงไปในท่อระบายน้ำต่างๆแล้วเราเจอกับ Heavy ที่วิ่งใส่เราพร้อมกับ Chainsaw 1อันถ้าเราฆ่า Heavy ตัวนั้นเสร็จมันจะ drop blueprintsสำหรับไฟฉายเป็นม็อดใส่กับปืนพกให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราลงระบบท่อระบายน้ำที่ไหนในแมปก็ตามแล้วเราไม่เจอเฮฟวี่สิ่งที่ผมอยากแนะนำคือเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำนั้นไปเป็นที่อื่นครับสิ่งที่มาเรามาดูกันนั่นก็คือบอสต่างๆในโหมดฮีโร่ิกที่จะ drop exotics อย่างที่เราทราบกันดีจาก state of the game แล้วว่าบอสต่างๆในโหมดฮีโร่ิกสำหรับเวอร์เทียร์5นี้จะมีโอกาส drop ปืน exoticsซึ่งปืน Exotics ที่สามารถ drop ให้เราได้นั้นเราจะต้องมี Blueprint มันก่อนมันถึงจะมีโอกาส drop ให้กับเราแต่ถ้าว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่มี Blueprint ปืน Exotics ครบทุกอันแล้วรอบที่เราลงนั้น Boss Heroic ได้ทำการ drop ปืน Exotics ให้เพื่อนเราเพื่อเราสามารถแชร์ให้เราได้ทันทีย้ำกันอีกทีนะครับผมในส่วนของปืน Exotics AR Eagle Bearerทั้งทาง State of the Game และทาง Patch Note ของ PTS ก็ได้มีการยืนยันทั้งคู่แล้วว่า Exotics AR Eagle Bearer จะไม่มีทาง Drop จาก Heroic Boss เหล่านี้และย้ำกันอีกทีการที่ Boss ใน Heroic จะ Drop มันเป็นแค่โอกาสเท่านั้นเรื่องถัดมานั่นคือในส่วนของ Blueprints ต่างๆที่เราสามารถหาได้จาก Projects ไม่ว่าจะเป็น Daily หรือ Weeklyและจากที่เราได้ยินเกริ่นกันมาแล้วใน State of the Game ใน PTS รอบนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัว Blueprints ต่างๆที่เราสามารถได้จาก Daily หรือ Weekly Projects เราจะมีโอกาสได้มันจาก Control Point Level 4เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเราฟาร์ม Control Point ขึ้นมาถึง Level 4แล้วรางวัลที่มันขึ้นให้ไม่มี Blueprints อยู่นั่นหมายความว่าเราได้รับ Blueprints มาหมดเรียบร้อยแล้วจาก Projects เรื่องถัดมาที่เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Vendor รับกับการขาย Exoticsอย่างที่เราทราบกันดีจาก Patch Note และจาก State of the Game ว่า Cassidy Mendoza Vendor รับคนนี้เขาจะมีการขายปืน Exotics และจากที่ผมได้ลงไปทดสอบหา Cassidy Mendoza ในเซิร์ฟทดลองในรอบนี้เขาไม่ได้ขายปืน Exotics ให้อย่างที่ได้บอกไว้ใน Patch Note และใน State of the Game ซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้นะตอนนี้นั่นก็คือเขายังไม่ได้นำมาใส่ในเซิร์ฟทดลองให้เราซึ่งในความเห็นส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ Cassidy Mendoza จะขายปืน Exotics ให้เราในแต่ละอาทิตย์มากกว่าและสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ Skill Mod และ Skill Haste กับ Skill Cooldown Reduction ที่ถูกเอาออกไปซึ่งอย่างแรกเลยนั่นคือในส่วนของ Skill Cooldown Reduction ที่เราเคยเห็นกันมาที่สามารถลด Cooldown ของ Skill ได้แบบตรงตัวมันได้ถูกเอาออกไปทั้งหมดและจะตัว Skill Cooldown Reduction ทั้งหมดที่เรามีและที่เราจะได้ในอนาคตจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Skill Haste ซึ่งอย่างแรกที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Skill Haste นั่นก็คือมันจะไม่ถูกแคปไว้ที่ 90% ซึ่งในการทำงานของ Skill Haste เองถ้าพูดโดยรวม Skill Haste มันก็ทำการลด Cooldown ให้กับ Skill เราเหมือนกันแต่มันมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับการทำงานของ Skill Haste ที่จะลด Cooldown ให้กับเราแน่นอนสิ่งแรกที่มันทำมันลด Cooldown ให้แต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องโน้ตกันนั่นก็คือเขาได้นำระบบ diminishing return ที่เราเคยเห็นกันไปในดิวิชั่นภาค1กับ electronics และ skill power กลับมาใส่กับ skill haste และ cooldown คำว่า diminishing return คืออะไร
diminishing return คือเมื่อเรายิ่งใส่ค่า stat นั้นเข้าไปในของยิ่งเยอะเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมายิ่งน้อยลงยกตัวอย่างเช่นตัว skill pulse ตัวนี้ที่ผมกำลังจะใส่ skill haste 53.8% ซึ่งมันจะลดคูลดาวน์ลงมา 26.8 วิเมื่อผมใส่มันเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมเลือกอีกช่องมอดหนึ่งแล้วได้ใส่ skill haste ที่มีค่าใกล้เคียงกันอย่างเช่น 54.5% skill haste ตรงนี้ลงไปเราจะเห็นเลยว่าคูลดาวน์ที่ถูกลดลงไปมันไม่ใช่หลัก20วิแต่มันถูกลดลงมาเหลือแค่ 13.7 วิเท่านั้นและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของ skill haste กับการที่มันทำงานกับ cooldown ของ skill เราและหลังจากที่เราได้ดูการทำงานของ skill haste กับการที่มันจะลด cooldown ของ skill เราไปแล้วสิ่งทำมาให้เราจะมาดูกันนั่นก็คือใน title update 5นี้ skill mod ต่างๆเขาได้มีการ buff มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเจ้าตัว mod drone ตัวนี้ที่มี striker damage สูงถึง 190.4% ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ mod ของ skill ที่ถูก buff ขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตลิงก์ไว้ให้ใน description ข้างล่างนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของ skill mod แต่ทีนี้เรามาดูในส่วนของ skill mod ที่เราได้จาก perks ของสาย specialization ในแต่ละสายสิ่งแรกที่ต้องบอกเลยนั่นคือในส่วนของ mod ต่างๆที่เราได้จากสาย specialization ก็ถูกบัฟขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนั่นก็คือ mod ต่างๆที่เราได้จากสาย specialization ต่างๆนั้นเราไม่ต้องใช้ skill power ในการที่จะปลดล็อก mod เหล่านั้นเพื่อใช้กับ skill ของเราอีกต่อไปนั่นหมายความว่าตราบใดที่เราใช้สาย specialization สายนั้นๆเราสามารถใช้ skill mod ของมันไม่ว่าเราจะมี skill power หรือไม่มีก็ตามเอาละครับก็จบไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปการเปลี่ยนแปลงต่างๆพาร์ท1กับ title update 5 serve ทดลอง PTS กับผมทักษิณในวันนี้ยังไงผมมาที่เข้ารับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ